มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุออกประกาศฉบับที่11เตือนพายุโซนร้อนไลออนร็อกค่ะเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่9ตุลาคม2564พายุโซนร้อนไลออนร็อกนะคะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด 19.5 องศาเหนือลองติจูด 110.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้นะคะจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคม2564อันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า023994012-13นะคะและ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณวันที่9ตุลาคม2564เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปนะคะเวลา 11:00 นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ